จากกรณีการเสียชีวิตในเรือนจำของบุ้งทะลุวังในการดูแลของเจ้าพนักงานจนเกิดปรากฏการณ์ที่สะเทือนสังคมไทยและนานาชาติการที่เยาวชนตัดสินใจสละชีวิตของตนเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมของกระบวนการยุติธรรมถือว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลเพื่อไทยที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ประเทศไทยต้องอับอายในสายตาชาวโลกและที่สำคัญไปกว่านั้นคือรัฐบาลเพื่อไทยเคยให้คำมั่นสัญญาแก่ประชาชนในขณะที่หาเสียงแต่กลับกลายเป็นไม่สามารถทำได้แม้แต่น้อยในขณะที่คุณเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าเรื่องอัปยศเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลนี่นะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งโดยส่วนตัวนี่ก็ดีกันและแม้กระทั่งว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ฝ่ายบริหารทั้งปวงต่างก็รู้กันว่านะครับทั้งโรงพยาบาลและนะครับและเรือนจำมีความไหวอ่อนกับอำนาจทางการเมืองสูงมากถ้าทางการเมืองมอบหมายสั่งการว่าให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเธออดอาหารนะครับสองรอบใหญ่ๆเนี่ยนะครับนี่เป็นรอบสองใหญ่ๆรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเฝ้าระวังมากกว่าปกติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการใช้ดุลพินิจเนี่ยนะครับที่จะต้องมีการตรวจสอบโดยรายละเอียดนะครับเป็นประจำซึ่งต้องตรวจทุกวันก็ย่อมที่จะเห็นอาการร่องรอยต่างๆและควรจะใช้ดุลพินิจเช่นการส่งตัวไปรักษาภายนอกนะครับอย่างเท่าทันนะครับไม่รอให้เหตุการณ์นี้เกิดเพราะเมื่อเทียบเคียงกับกรณีนายกทักษิณไม่ได้ปรากฏอาการใดๆนะครับเพียงแค่คาดการคาดว่าอาจจะค่ะนะครับแล้วก็ส่งโรงพยาบาลตำรวจ180วันทั้งที่สถานะเนี่ยนะครับตามกฎหมายบุ้งเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่จำเลยส่วนอดีตนายกทักษิณนั่นเป็นนักโทษเด็ดขาดคำพิพากษาถึงที่สุดบุ้งเนี่ยอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีเป็นเพียงแค่ขังหญิงอดีตนายกทักษิณเป็นนักโทษเรียกว่านักโทษชายถ้าผู้หญิงคดีถึงที่สุดเรียกว่านักโทษหญิงคดีถึงไม่ถึงที่สุดเรียกว่าขังหญิงนั่นการเลือกปฏิบัติอย่างนี้ซึ่งสังคมมันคลางแคลงมันไม่สบายใจนะครับมันมีความรู้สึกกระกระวนกับเรื่องคำว่าสองมาตรฐานกับคำว่าอภิสิทธิชนอยู่แล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้นะครับมันยิ่งไปกระชากความรู้สึกนะครับอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อให้การเสียชีวิตของบุ้งนั้นซึ่งข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยมีเพียง2ข้อเท่านั้นเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและเนี่ยนะครับเรื่องปล่อยนะครับผู้ต้องขังที่มีความเห็นต่างทางการเมืองซึ่งความเป็นจริงนั้นทั้งกระบวนการมันไม่ใช่เฉพาะนะครับคนเวลากระบวนการยุติธรรมคนก็มองไปที่ศาลที่จริงตั้งแต่พนักงานสอบสวนตำรวจ DSIอัยการราชทัณฑ์กรมประพฤติกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทุกอย่างเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่านี่นะครับในระหว่างที่มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยที่อาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินเนี่ยเป็นประธานอยู่นั่นถ้ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงเนี่ยเมื่อวานผมก็เสนอไปว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยควรจะหารือกับประธานรัฐสภาและนัดหมายกับประธานศาลฎีกาว่าในระหว่างนะครับของการพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมคดีที่อันเกี่ยวเนื่องจากการเมืองที่ไม่ใช่คดีทุจริตคดีที่ทำอันตรายถึงแก่ชีวิตตามหลักการที่วางไว้กว้างๆนั้น
ก็ให้ชะลอหรือฟีดคดีเอาไว้ซะก่อนและคดีใดที่ยังไม่ถึงที่สุดและก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็ให้ได้ใช้สิทธิ์ในการประกันตัวและคดีอื่นใดที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนอัยการศาลก็หยุดการพิจารณาเอาไว้ซะก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ดูว่าการทำเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนั้นจะออกมาในทิศทางอย่างไรซึ่งไม่ใช่ไปแทรกแซงนะครับแต่เป็นเรื่องที่คนที่มีหน้าที่ของแต่ละกระบวนการเช่นรัฐบาลเสนอให้สภานะครับสภาไปทำกฎหมายนะครับเมื่อทำเสร็จนั้นฝ่ายตุลาการก็ไปปฏิบัติดังนั้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงถ้าเราได้คนที่มีความกล้าหาญรัฐบาลสามารถใช้เป็นพระราชกำหนดได้เลยนะครับเมื่อศึกษาแล้วทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันคณะกรรมการที่ศึกษาก็มาจากทุกฝ่ายนะครับไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไปเสียเวลานะครับเพื่อที่จะไปเข้าสู่สภาพิจารณาทำไมเพราะการนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งนะครับเช่นว่าผู้ยึดอำนาจไม่สำเร็จกลายเป็นกบฏผู้ที่ปราบกบฏนะครับสมัยพลเอกเปรมครั้งสองครั้งท่านก็ประกาศเป็นพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้แก่ผู้นี่ครับมายึดอำนาจท่านแล้วไม่สำเร็จวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้เห็นซึ่งความกล้าหาญใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่พูดมาในขณะหาเสียงนั้นมันเป็นเพียงแค่เทคนิคการหาเสียงเท่านั้นนะ นะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติมันไม่ได้เป็นเทคโนเลย คือหมายความว่าคือพูดไว้อย่างเดียวแล้วก็พูดพอถ้าไปซักไซ้ไล่เรียงก็บอกว่าไม่อยากไปแทรกแซงอำนาจตุลาการความจริงไม่ใช่เรื่องการแทรกแซงนะครับถ้าแทรกแซงเนี่ยครับคุณไปหาเสียงก็หาเสียงไม่ได้แต่ทุกคนก็รู้ว่าอำนาจการตรากฎหมายเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารก็กล้าเป็นพระราชกำหนดได้คนเขาไม่ไปทักท้วงไงนะครับเพราะว่าฝ่ายบริหารเองก็สามารถตรากฎหมายได้นิติบัญญัติตรากฎหมายได้แต่ว่าเนี่ยนะครับพอมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเลวเปลวนะครับแล้วจนกระทั่งสถานการณ์นี่มันเกิดขึ้นและความรับผิดชอบก็เป็นไปด้วยความล่าช้านะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับความตื่นตัวคือให้ดูบรรยากาศเนี่ยว่านี่นะครับวันที่จับกลุ่มคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยในยุคของคณะรัฐประหารเนี่ยนะครับแม้ว่าเป็นความเหลวแหลกผมก็โดนจับอย่างที่ผมบอกผมก็โดนขังแต่ผมก็บอกให้พวกบ้านนั่นถึงอย่างไรก็ตามนั่นนะเขาก็ระมัดระวังป้องกันเหตุกับเราเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดในกล้องจอเลยก็คือหมายความว่าถ้าไปติดข้างในในพอในขณะนั้นเนี่ยมีอันเป็นไปเนี่ยครับข้างนอกก็ระสำระสายเห็นไหมว่าความระมัดระวังเนี่ยนะครับแม้ว่าคณะเนี้ยนะครับเอาตัวเข้าไปแต่เขาก็รู้ว่าเอาขังไว้แต่ว่าเป็นอะไรไม่ได้เห็นไหมทีนี้ไอ้ทัศนคติรัฐบาลที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับในเรือนจำและโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยถ้าไม่ไปกำชับก็ดูแลแบบทั่วไปความเป็นจริงโนเนมทั้งหลายนี่ครับก็ตายกันทุกวันอยู่แล้วนะครับในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ความตายเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเรื่องกรณีนี้มันเป็นเหตุที่ไม่ควรจะเกิดนะครับไม่ควรจะเป็นแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับมันควรที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องที่กำลังจะทำเรื่องการนิรโทษกรรมค่ะคือผมเนี่ยนะครับไม่ต้องการให้เกิดบรรยากาศนะครับการโหนไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามนะครับถ้าเราต้องการให้บ้านเมืองเนี่ยมันเดินในหลักการที่ถูกต้องและให้ดูที่พระราชประสงค์เจตนารมณ์ของพระเจ้าแผ่นดินในการเริ่มราชการที่ไม่ต้องการประสงค์จะดำเนินคดี112กับใครเป็นเวลา3ปีจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์ไปกลับหลังหันเนี่ยไปดำเนินคดีกันไปแน่นอนที่สุดนี่นะครับเมื่อกฎหมายยังอยู่นะครับและก็ดำเนินคดีตำรวจอัยการศาลจะทำเป็นอื่นไม่ได้นะครับก็ต้องว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามกฎหมายแต่ว่านี่นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองแบบนี้เนี่ยการที่นิรโทษกรรมให้แก่กันเนี่ยซึ่งผมยังมีความเห็นกันว่า
อย่าไปกลัวว่าเขาจะกระทำความผิดซ้ำเพราะกฎหมายก็ยังอยู่หรือจะเขียนป้องกันใดๆก็ตามแต่ว่าถ้าจะให้เฉพาะคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าที่ว่าไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นนปช.ไม่ว่าจะเป็นกปปส.คปท.นะครับที่เรานับว่าเป็นรุ่นเก่าๆกันแล้วเนี่ยแล้วก็ละทิ้งบรรดาคนรุ่นใหม่ๆทั้งหลายมันก็ไม่แฟร์อยู่แล้วเพราะถ้าดูอัตราโทษเนี่ยนะครับในคดีเดิมๆนะครับตั้งแต่ปี48มาเนี่ยข้อหาหนักทั้งนั้นกบฏอย่างเนี้ยก่อการร้ายอย่างเนี้ยโทษประหารชีวิตทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูโดยสภาพแล้วเนี่ยถ้าต้องการที่จะให้ประเทศมันเริ่มที่จะเดินไปได้เนี่ยก็คดีฆ่ากันตายเนี่ยนะครับสงครามระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับกองทัพไทยเนี่ยตายกันฟากแล้วเป็นหมื่นเนี่ยก็ยังอภัยให้แก่กันได้นี่เป็นเพียงแค่วาจาเป็นท่วงทำนองท่วงท่านะครับก็ฆ่ากันตายเนี่ยนะครับก็คุณยังไม่โกรธเลยนะครับแล้วพรรคคอมมิวนิสต์สู้กันวันนี้ก็มาดูแลความมั่นคงนะครับควบคุมรัฐบาลที่เป็นทางการก็ไม่อือก็ไม่เห็นมีอะไรก็บ้านเมืองก็ปกติสุขดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาวันนี้เนี่ยเพียงแค่ท่วงทำนองนะครับทั้งที่จริงก็เป็นนะครับเมื่อเทียบแล้วเนี่ยเทียบกับคนที่พูดสุภาพและไปทุจริตนะครับกับท่วงทำนองดูเสมือนว่ารุนแรงแต่เขาก็ไม่ได้ไปทุจริตคดโกงอะไรบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นคดีเนี่ยครับบรรดาเยาวชนทั้งหลายที่เราเห็นว่าบรรดาคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่มีใครที่ต้องการจะหนีนะครับแล้วก็อย่าไปแบ่งแยกใช่ไหมคะว่านักโทษทางการเมืองกับนักโทษทางความคิดเนี่ยไม่เหมือนกันมันความจริงนั้นแหละนะครับคือวันนี้พยายามที่จะแบ่งแยกเรื่องแยกแรงจูงใจบ้างอะไรบ้างคือมันจะมาทำให้มันยุ่งยากทำไมก็ไอ้ที่เข้าป่าเนี่ยนะครับร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์มาจับอาวุธสู้กับกองทัพเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องของการต่อสู้มีทั้งแนวความคิดมีทั้งเรื่องการใช้อาวุธมันมีอะไรรุนแรงไปมากกว่านั้นล่ะปัจจุบันมันเพียงแค่การแสดงออกนะครับมันเพียงแค่ปากนะครับแค่โพสนะครับก็ฆ่ากันตายคุณยังให้แก่กันเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยก็เขียนป้องกันไว้สิถ้ากลัวการทำซ้ำเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายนะครับซึ่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยวันนี้มันไม่ควรที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกันเสียด้วยซ้ำมันมีถ้าจะแบ่งก็มีฝ่ายถูกกับฝ่ายผิดนะครับฝ่ายโกงกับฝ่ายไม่โกงฝ่ายดีกับฝ่ายเลวถ้ามันแบ่งแบบนี้กันได้เนี่ยมันก็ไปกันได้มันเลยสงครามสีเสื้อมาแล้วมันเป็นเรื่องของความถูกความผิดความดีความเลวนะครับหรือความชั่วความดีเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเดินมาถึงขนาดนี้เนี่ยยังเนี่ยนะครับยังแตกยังจะต้องคือพูดง่ายๆว่าความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องคดีเดิมๆในการชุมนุมการเดิมๆเนี่ยก็ไม่มีใครติดใจอะไรแต่การชุมนุมปี63ถามว่าพรรคเพื่อไทยไม่ไปร่วมกับเขาอ่ะก็มีนะคะก็เห็นก็ปรากฏนะครับดูภาพนี่นะครับใน Facebook ใน IG นะครับ Twitter อะไรเต็มกันไปหมดอ่ะนะครับTikTok โชว์กันสะพัดอยู่แล้วแล้วยังไงก็วันนั้นคุณยังเห็นด้วยกับเขาอยู่เลย มาวันนี้กลายมาเป็นอีกคนหนึ่งละค่ะนะครับบางวันเป็นซ้ายบางวันเป็นขวาอยู่ได้ไง นะครับเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความก็คือว่าเมื่ออย่างที่ผมมองเห็นว่าเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์สองแผ่นดินติดต่อกันท่านไม่ได้มีพระราชประสงค์ที่ต้องการดำเนินคดีกับใครเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยนะครับเรื่องความจงรักภักดีอย่างแท้จริงแล้วนั้นเนี่ยก็ควรจะสร้างความแข็งแรงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเนี่ยนะครับท่านมาไกลมากกว่าเรื่องการแก้ไขกฎหมายนะครับคือไม่ประสงค์จะเอาโทษกับใครและสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับของสังคมคำว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับและเนี่ยครับอุทาหรณ์เรื่องนี้แน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับความรู้สึกของผู้คนนะครับโดยเฉพาะครอบครัวนะครับโดยเฉพาะเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกอย่างใจหายทั้งนั้นนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนเรากับพ่อมันเนี่ย
นะครับก็เป็นเพื่อนกันไม่เจอกันมา30กว่าปีนะครับเป็นลูกพ่อขุนเรียนรามมาด้วยกันพฤษภาเขาก็ไปชุมนุมเราก็อยู่บนเวทีแล้วเขาก็ถูกยิงเราก็ถูกยิงแต่ยิงไม่โดนนั่นเองนะครับถูกยิงบนเวทีลำโพงทะลุเขาถูกยิงที่ท้องนะครับเป็นแผลผ่ายังเป็นรอยปัจจุบันนี้แล้วก็ได้รับพระราชทานในการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎจนหายดีและไปสอบเป็นผู้พิพากษาก็ไปอยู่ในวงการตุลาการก็ไม่เคยเจอกันเลยนะครับจนกระทั่งเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วไปฟังธรรมะด้วยกันเขาเข้าวัดเข้าวาเลยก็ไปเจอกันก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นพ่อเจ้าบุ้งนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนนี่ก็เลยใจหายเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยเจอกันมานานนะครับกับเพื่อนที่อยู่ในรั้วรามกำแหงมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยเห็นใจเข้าใจนะครับและผมก็จำภาพเรื่องสีพิยากับอุสมาลูกหยีหรือแม้กระทั่งภาพบรรดาน้องๆสมัยก่อนที่อัตวิบาตกรรมไม่ว่าจากกรณีตั้งแต่ธนาวุฒิกลิ้งเชื้อนะครับหรือแม้กระทั่งหลังจากนั้นเนี่ยน้องเราชื่อพิทยาโยธามาศนะครับก็คือมันเป็นจุดติดจุดต่อกันนะครับในการต่อสู้แล้วก็มีความเชื่อแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บุ้งได้พิสูจน์ให้เห็นก็คือว่าจิตใจอันเด็ดเดี่ยวของเธอนั้นเหนือกว่านะครับคนจำนวนมากผมก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เหนือกว่าแต่ทีนี้คุณจตุพรมองยังไงที่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เขามีการไปกดหัวเราะกับการสูญเสียนี้สังคมเราเดินมาถึงจุดไหนคะที่เราคิดต่างกันจนขนาดที่เราไม่เคารพในการเสียชีวิตตรงนี้คือผมเนี่ยนะครับในอดีตที่เราเหลืองแดงแรงๆผมเป็นคนหนึ่งที่พูดบางครั้งก็ขัดใจนะครับผู้คนเหมือนกันคือวันเนี่ยนะครับเช่นคนเสื้อเหลืองเข้าคุกนะครับแล้วก็มีคนเอกผมก็จะเตือนทุกครั้งว่าเราต้องไม่สาใจกันและเราควรจะมีพื้นที่เหลือแห่งความเป็นมนุษย์กันเอาไว้เช่นเดียวกันวันที่พวกเราเข้าคุกไอ้พวกนู้นก็ชัยโยวันที่พวกเขาตายเราชัยโยวันพวกเราตายเขาชัยโยเราจะไม่เหลือความเป็นคนเลยนะเราจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์เราจะมาต่อสู้เรื่องอะไรก็ตามความเชื่อเนี่ยแต่ว่าเราจะละทิ้งความเป็นมนุษย์กันไปไม่ได้เช่นเดียวกันกับกรณีนี้นะครับผมเองก็เห็นว่าใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนั้นแต่สังคมไทยเนี่ยนะครับเมื่อเขาตายแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเราก็ต่างฝ่ายต่างอโหสิกรรมให้แก่กันนะครับนั่นก็คือเรายังรักษาความเป็นมนุษย์กันอยู่นะครับคือในสังคมนั้นถ้าไปสอนให้ใจดำและเนี่ยนะครับก็แสดงความใจดำกันตลอดทางนั้นและจะมาเรียกร้องหาความเป็นชาติได้ยังไงการทำสงครามรบระหว่างกันเนี่ยนะครับระหว่างผู้ถูกฆ่ากับผู้ฆ่าเนี่ยเขาให้เกียรติเสมอกันนะครับเพราะว่าต่างก็เป็นผู้กล้านะครับของสงครามนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสาระสำคัญก็บอกว่าคืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราและมองด้วยหลักเนี่ยนะครับที่ต้องมีใจที่มันมีความเมตตาระหว่างกันคือทุกคนมันจะคิดเหมือนเราไม่ได้หรอกนะครับเราจะมองคนอื่นว่าเป็นเทวดาที่จะต้องมาตอบสนองตามความรู้สึกของเรานั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับและที่สำคัญที่สุดเราไม่ใช่เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าความรักหรือความชังหรืออะไรก็ตามที่เราไปแสดงออกทุกคนเนี่ยนะครับต่างก็มีการแสดงออกที่แตกต่างกันและไม่ใช่ว่าการแสดงออกแบบเราจะถูกการแสดงออกแบบคนอื่นจะผิดเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะต้องมีความพอประมาณนะครับถ้าสังคมนี้เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นอาฆาตมาดร้ายนะครับและก็ถามว่าแล้วเราจะอยู่กันยังไงถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลหรือผู้ปกครองมันจะชอบมากนะครับหมายความว่าก็คนในชาตินี่นะครับมันเละเทะสิ้นดีนะครับคือหมายความว่า
ตั้งใจมาจากบ้านเลยนะครับและเสร็จและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่ตัวเองเจอก็จะมีความรู้สึกไม่ได้แตกต่างสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือมนุษย์เนี่ยมันควรจะมีพื้นที่นะครับในการว่าที่แตกต่างไปจากสัตว์นะครับนั่นก็คือหมายความว่าสามารถแยกแยะอะไรได้ทุกอย่างจบคือจบนะครับและจะไม่ก้าวนะครับไม่ก้าวไปนะครับให้มันกระทบกระเทือนจิตใจไม่มีใครชนะทุกวันไม่มีใครแพ้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความเป็นจริงนั้นเนี่ยพอมาถึงจุดนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องถูกผิดเป็นเรื่องดีเลวมันเป็นเรื่องนะครับความเชื่อแต่ว่าถ้าเราเปิดใจกว้างนะครับบางครั้งก็การไม่ยอมรับตัวเองผมนี่พูดมาแทบทุกครั้งทุกที่ว่าในตลอดเส้นทางการต่อสู้เนี่ยมีทั้งถูกและมีทั้งผิดไม่เคยคิดว่าจะถูกทั้งหมดและไม่เคยคิดว่าจะผิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะหาความสมบูรณ์นะครับว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับและเราจะถูกทั้งหมดมันไม่มีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ก็เหมือนกันมีทั้งถูกและผิดผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดนะครับอะไรที่ถูกนะครับก็สามารถที่จะตอบได้ผิดก็สามารถที่จะตอบได้แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ยอมรับอะไรเป็นความจริงเลยนั่นนะครับคุณก็สุดท้ายคุณก็แค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชื่อความเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจมันไม่มีวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับในตลอดเวลา20ปีนี้บรรยากาศความจริงมันควรจะผ่อนคลายซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ได้อธิบายนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างที่ผมบอกว่ามันข้ามเพราะว่าสีมันเป็นเรื่องแค่เปลือกผมพูดมาตั้งแต่ตอนสงครามแรงๆกันว่ามันไม่ใช่แก่นหรอกแก่นมันเป็นเรื่องถูกผิดมันเป็นเรื่องดีงามกับความชั่วเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ถ้าเราพูดถึงแก่นเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะแยกแยะได้แต่ว่าถ้าประชาชนเนี่ยนะครับเรายังมาติดยึดแค่เปลือกกันอยู่นั้นเราก็ได้ผู้ปกครองแบบนี้นะครับสบัดสัตว์ก็ยังลอยนวลไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะประชาชนเนี่ยนะครับมันเลยเถิดมีความเห็นแก่ตัวมันยังทะเลาะกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่เลยแล้วคุณจะไปหวังจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเอาหลักเสียก่อนว่านะครับว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับคือการมองทุกอย่างนะครับและที่สำคัญคือเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลักถ้าเอาตัวเองเป็นหลักเนี่ยนะครับเหมือนความตายคุณจะไปหัวเราะสาใจได้ไงไม่ว่าจะเป็นคุณจะรักจะชังเนี่ยเป็นเนี่ยมันเป็นอารมณ์สัตว์มันไม่ใช่เป็นอารมณ์แห่งความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับนี่ผมว่าก็บอกกันทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าเราเองนั้นนะครับในท่ามกลางการต่อสู้นะครับบางครั้งฝ่ายคู่ต่อสู้ล้มตายนะครับบางงานผมก็ไปก็ตกใจกันทั้งงานนะครับในซีกพวกผมบางฝ่ายก็มากันนั่นเป็นเรื่องในอดีตปัจจุบันก็บรรยากาศก็ผ่อนคลายกันไปมากแต่ว่ายุคโซเชียลมีเดียบางทีเรื่องการปั่นให้เกิดความเกลียดชังกันเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันเกินเหตุ